ยังคงทุบสถิติต่อเนื่องสำหรับโรคโควิด-19 ระบาดในสหรัฐอเมริกาล่าสุด16ธันวาคม2563พบผู้ป่วยเสียชีวิตมากถึง 3,784 รายและถือเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 คนต่อวันขณะที่ผู้ป่วยใหม่ก็ทำลายสถิติเพียงแค่วันเดียวเพิ่มขึ้นถึง 247,403 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมในสหรัฐพุ่งทะยานไปที่ 16,979,777 คนเสียชีวิต 307,501 คนด้านกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ยอมรับว่ายอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลมานานกว่า1เดือนโดยมีคนไข้รักษาตัวในโรงพยาบาลราว 113,000 คนขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่อีสานและตะวันตกยังน่าห่วงโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เคยควบคุมได้ดีกลับมียอดผู้ป่วยเข้ารักษาตัวพุ่งถึง6เท่าตัวนั่นทำให้ระบบสาธารณสุขเริ่มวิกฤตในหลายพื้นที่อาทิลอสแองเจลิสที่เหลือเตียงผู้ป่วยในหอวิกฤตไม่ถึง100เตียงทางฝั่งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็เตือนว่ารัฐซึ่งอยู่ในช่วงการระบาดรอบ3กำลังจะถึงจุดสูงสุดแบบเฉียบพลันทั้งนี้มีความกังวลว่าโรคระบาดภายในประเทศอาจเลวร้ายกว่าเดิมสืบเนื่องจากเทศกาลต่างๆในช่วงสิ้นปีรวมถึงวันหยุดคริสต์มาสนอกจากนี้ยังพบชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยที่เพิกเฉยต่อมาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อาทิการไม่สวมหน้ากากอนามัยพูดถึงการป้องกันล่าสุดสหรัฐเพิ่งอนุมัติให้ฉีดวัคซีนของ Pfizer BioNTech แก่ประชาชนกลุ่มแรกเมื่อ14ธันวาคมส่วนกลุ่มผู้นำอย่างโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีวัย78ปีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็มีกำหนดจะฉีดในสัปดาห์หน้าเพื่อต้องการให้ชาวอเมริกันเกิดความมั่นใจว่ามันปลอดภัยขณะที่ไมค์เพนรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็เตรียมที่จะฉีดก่อนหน้าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีโดยคาดว่าสหรัฐจะได้รับวัคซีนรวม 2,900,000 โดสภายในสุดสัปดาห์นี้แต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นเมื่อพบเจ้าหน้าที่ในรัฐอเลสกาคนหนึ่งเกิดแพ้อย่างรุนแรงหลังได้รับวัคซีนด้วยโดยทางสหรัฐคาดหมายว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกัน20ล้านคนได้ภายในเดือนนี้หากว่าวัคซีนของโมเดอร์นาผ่านการรับรองอีกตัว